ตำรับยาจากหญ้าดอกขาวยาไม่ต้องย่างแก้ฟกช้ำให้นำยาไม่ต้องย่างหญ้าดอกขาวทั้ง5รากลำต้นใบดอกผลฝังบัวบกยาหัวเถาไม้กระเบื้องต้นแก้มขาวต้มกินจนหายยาแก้เหน็บชาแขนขาไม่มีแรงใช้หญ้าดอกขาวทั้ง5กิ่งก้านใบทองพันช่างต้มกินแทนน้ำชายาหลอดลมอักเสบลำคอมีเสมหะมากให้ใช้หญ้าดอกขาวทั้ง5มาต้มกินยาลดอาการอยากบุหรี่นำหญ้าดอกขาวทั้ง5จำนวน 2-3 ต้นใส่น้ำพอท่วมยาต้มเดือดนาน10นาทีแล้วกินบ่อยๆหรือใช้ในรูปแบบของชาชงขนาด3กรัมวันละ3ครั้งหลังอาหารยารักษาแผลเบาหวานนำหญ้าดอกขาวทั้งต้นและราก 1-2 กำมือต้มกับน้ำ 6-8 แก้วเมื่อยาเดือดปล่อยให้เดือดกลุ่นไปสัก 5-10 นาทีได้น้ำยาสีเหลืองแบบชาหรือจะตากแห้งต้มหรือชงกินตั้งน้ำก็ได้ยาแก้ปวดข้อปวดเข่าปวดหลังนำหญ้าดอกขาวต้มกินเช่นเดียวกับแผลเบาหวานยาแก้ผื่นการติดเชื้อมีหนองในเนื้อเยื่อลึกๆคล้ายฝีแต่ไม่ใช่ฝีนำหญ้าผื่น3วันหญ้าดอกขาวมาต้มเอาไอรมแผลบริเวณที่เป็นเมื่อยาเย็นลงแล้วเอาน้ำยาต้มมาล้างแผล1วันรม3ครั้ง3วันก็หายโดยใช้ยาหม้อเดิมทั้ง3วันปัจจุบันชาหญ้าดอกขาวถูกบรรจุอยู่ในบัญชียาหลักแห่งชาติพ.ศ. 2555ในส่วนยาพัฒนาจากสมุนไพรสำหรับลดความอยากบุหรี่ในรูปแบบชงรอพอกินครั้งละ2กรัมชงน้ำร้อนประมาณ 120-200 มิลลิลิตรหลังอาหารวันละ 3-4 ครั้งในบางรายจะมีอาการปากแห้งคอแห้งและควรระวังการใช้ในผู้ป่วยโรคหัวใจและโรคไตเนื่องจากยาหญ้าดอกขาวมีโพแทสเซียมสูง